วันนี้เสนอตอนเทศกาลแห่งความรักชิงเหรินเจี๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีกับผมกันครับและผมปอยครับรายการนี้จะพาท่านผู้ชมรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้มากมายเลยครับเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนครับเรามาเข้ากันที่ช่วงแรกเลยดีกว่าครับสีสันคำศัพท์พี่ปอยครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำกันครับครับในวันนี้เสนอคำว่าชิงเหรินเจี๋ยชิงเหรินเจี๋ยชิงเหรินเจี๋ยเป็นคำนามหมายถึงเทศกาลแห่งความรักนะครับคำว่าชิงเหรินแปลว่าคนรักคำนี้ในภาษาจีนนอกจากคำว่าชิงเหรินแล้วยังมีคำว่าไอ้เหรินคู่รักที่แต่งงานแล้วเลี่ยนเหรินคนรักชิงหลี่คู่รักส่วนคำว่าเจี๋ยนั้นแปลว่าเทศกาลครับในช่วงหน้าครับเกร็ดวัฒนธรรมมีเรื่องราวที่น่าสนใจไหมติดตามกันไปชมกันเลยคุณผู้ชมครับในตอนที่ผมกำลังถ่ายทำรายการอยู่นี้ครับอยู่ในช่วงของเทศกาลวันแห่งความรักพอดีเลยครับและเพื่อให้เข้ากับรายการสีสันภาษาจีนของเราวันนี้เกร็ดวัฒนธรรมเราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพิธีการแต่งงานแบบชาวจีนนะครับไปกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่ตุลาสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาขอความรู้เกี่ยวกับพิธีการแต่งงานแบบชาวจีนกันหน่อยครับค่ะได้เพราะจริงผมว่าพิธีการแต่งงานของชาวจีนนี่เป็นเอกลักษณ์มากใช่ค่ะเอกลักษณ์ของพิธีการแต่งงานแบบชาวจีนคืออะไรครับอ๋อเอกลักษณ์ของพิธีการแต่งงานแบบชาวจีนก็คือสิ่งของที่ของต้องใช้ทุกอย่างจะเป็นความหมายเพื่อเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาวให้ครองคู่ชีวิตยืนยาวนานแล้วที่ผมได้ยินมาว่ามีเรื่องของเรื่องยงเรื่องยามด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องยามนี่สำคัญที่สุดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วการแต่งงานของชาวจีนนี่ก็คือมีเรื่องเรื่องยามีเรื่องของที่ใช้แล้วก็มีความหมายต่างๆทุกอย่างใช่ค่ะถูกต้องแล้วขั้นตอนพิธีการนะครับตั้งแต่ก่อนแต่งวันแต่งแล้วหลังจากแต่งนี่มีอะไรบ้างเอาก่อนแต่งนะคะก็ดูฤกษ์จองชุดเตรียมของฝ่ายเจ้าบ่าวฝ่ายเจ้าสาวมีแยกด้วยฝ่ายเจ้าบ่าวใช่ค่ะมีสองฝ่ายแล้วฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งใช้ของไม่เท่ากันแล้วเมื่อเตรียมเสร็จแล้ววันแต่งงานเตรียมเสร็จแล้ววันแต่งงานก็ต้องตามพิธีงานเลยพิธีฤกษ์จะมีไข่ขันหมากมั่นกินบัวลอยโยงน้ำชาส่งตัวกินเลี้ยงโอ้โหขั้นตอนเยอะเลยนะครับค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็คือเหลือเท่านี้ไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณแล้วหลังจากนั้นล่ะครับเมื่อแต่งแล้วแต่งแล้วก็จะมีพิธีกลับบ้านคนจีนมีกลับบ้านหลังแต่ง3วันกลับบ้านข้าวของเครื่องใช้ต้องใหม่ใช้ตอนส่งตัวแล้วก็กลับบ้านกันอีกครั้งนึงจะกลับบ้านก็คือไม่มีอะไรก็แค่คุณแม่เลี้ยงเขยใหม่ขนาดเองง่ายๆโอ้โหนี่เราก็ได้ดูขั้นตอนการแต่งงานที่แบบจริงแบบเป็นภาพรวมแล้วเนาะเดี๋ยวในตอนหน้ามาคุยกันเรื่องเลิกยามดีกว่าครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างนึงของพิธีการแต่งงานแบบชาวจีนเลยครับสำหรับคำศัพท์ในวันนี้นะครับคือคำว่าชิงเหรินเจี๋ยเทศกาลแห่งความรักเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับถ้าเราจะพูดว่าเทศกาลแห่งความรักเธอมอบของขวัญอะไรให้เขาภาษาจีนต้องพูดว่า情人節你送他什么礼物ฟังอีกครั้งนะครับ情人節你送他什么礼物อีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าเราต้องการพูดว่าเธอเคยฉลองวันแห่งความรักกับแฟนเธอไหมภาษาจีนพูดว่า你跟你女朋友过过情人節吗ฟังอีกครั้งนะครับ你跟你女朋友过过情人節吗หวังว่าคุณผู้ชมจะนำคำศัพท์คำนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก่อนจากกันไปมีคำคมข้อคิดดีๆจากพี่ปอยมาฝากกันอีกแล้วครับ有情人终成眷属คู่กันแล้วไม่แคล้วกันครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าคู่กับครับใช่แล้วมันก็จะไม่คลาดกันสายนะ